มาชิวกันหน่อยนี่โอ้ยมือดำเลยเด็ดใบไม้มีงานรออยู่เติมนู่นมาแกะไอ้โครงทิ้งไว้อันนี้ต้องมาซ้ำอันนี้มาเก็บไอ้เชือกฟางออกเชือกฟางมันเปื่อยแล้วแล้วก็ค้ำต้นเลมอนค้ำเอาไม้ค้ำไว้มัดแกะออกแป๊บเดียวร้อนหิวขึ้นมาในทันใดติดลมตั้งแต่รดน้ำต้นไม้พรมๆอ่ะนะเมื่อคืนฝนตกน่าจะตกอ่ะน้ำเต็มถังไม่รู้เรื่องพอฝนตกมันก็อันนั้นอ่ะไม้ท่อนที่แกะออกมาดูสภาพต้นไม้สวยอ่ะนี่นี่กะเพราเนี่ยหนูสงสัยต้องตัดแล้วไปชำอีกนะเนี่ยเนี่ยมันเวียนอย่างเงี้ยอยู่ในสวนในบ้านเนี่ยอันนี้เริ่มมาจากกอกอที่แบบสองต้นอ่ะทีแรกมันเต้มไปหมดเลยอู้ที่กลัวเหมือนกันว่าจะตายแล้วนะมันชำเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นอยู่ดีก็ไอ้มีต้นเนี้ยที่มันขึ้นนะก้านมันแดงอันนี้มันไม่ค่อยแดงเท่าไหร่แล้วนะเนี่ยแต่มันก็ยังเป็นกะเพราที่ตาเขาปลูกไว้อ่ะแล้วก็ชำชำชำอะไรมาเรื่อยๆเนี่ยไปแก่มันก่อนก็ตัดไปกินนิดนึงบางทีก็ไม่ทันได้ถ่ายรีบมีธุระหลายอย่างยุ่งแต่ก็พอได้กินมีติดบ้านไว้ตะไคร้ทีแรกไม่งามเอาไว้ตรงแทงน้ำพอย้ายมาปุ๊บตอนนี้กระชายเริ่มแตกแล้วกระชายไอ้ขมิ้นเริ่มแตกกองมาแล้วไม่รู้จะอยู่ด้วยกันได้ป่ะน่าจะต้องแยกอะตอนนี้ดูท่าทางแล้วเพราะตะไคร้มันตั้งลำแล้วอะแต่อันนี้มันเป็นถุงของกระชายก่อนอะกระสอบมันมีหลายกระสอบเลยอะเนี่ยอันนี้ก็น่าจะตั้งลำได้เป็นกระเพรานะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยงามเท่าไหร่แต่ข้างบนดีไม่มีหอยรู้แล้วว่าไอ้ไม้ต้นหอมตายหอยไอหอยเล็กๆอ่ะหอยใจดีเนี่ยแอบกินเนี่ยเด็ดแล้วก็เล็บก็ดำกลับบ้านมาแบบเล็บหักนิ้วเว้นนิ้วล่องมือบอกว่าตอนเนี้ยมือนี่ลอกแบบลอกออกมาเป็นแผ่นๆทำงานโหดไปหน่อยพอกลับจากบ้านมาก็มืออย่างเงี้ยแต่กรรมอะไรไม่ค่อยได้ชาแต่คราวนี้ไม่ชาแต่ก่อนหน้านั้นน่ะชารับทำงานอื่นไม่ได้เลยแต่ก็ต้องทำนานกว่าจะหายเลยนะเนี่ยมือเนี่ยชาแบบปลายนิ้วมือเนี่ยชาเป็นนิ้วเลยแล้วค่อยๆหายบวมมาวันแรกนี่อย่างงี้ไม่ได้เลยจับไม่ได้เลยต้องทำให้เสร็จตัวอะไรเนาะถ้าไม่มีมดอ่ะสุดยอดเลยแต่นี้มันแห้งไปมันตายไปเยอะเลยมดอ่ะเพราะว่าเอาอะไรราดเอาอะไรหลายอย่างอ่ะน้ำส้มสายชูมั่งน้ำผงซักฟอกมั่งอะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆแต่มันก็ไม่ได้เยอะนะวางติดกันไปซะแล้วทีแรกเหมือนจะใส่ซักผ้าเนาะกินผงซักฟอกทีแรกคิดว่าไม่โตซะแล้วงอนแงนงอนแงนกว่าจะตั้งลำได้แบบเนี้ยเอามีคนเขาเอากระขนกระถางมาให้ไม่รู้จะดีป่ะ
จะเปลี่ยนกระถางไม่มีที่วางที่แรกว่าจะปรับให้มันแบบมีที่นุ่งที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไม่ไหวแล้วล่ะของยิ่งแบบว่าที่แรกมันก็เหมือนจะโล่งอะนะเก็บเก็บเก็บพอไปทับปุ๊บเริ่มเก่าอีกละ เริ่มเก่ามีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยงานวันนี้โอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวสงสัยต้องไปทำอย่างอื่นก่อนเพราะตอนนี้แดดมันร้อนทีแรกแดดมันยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อันนี้มันจะเที่ยงก็ประมาณสักกี่โมงไม่ใช่เที่ยงอะสัก10โมงได้แล้วมั้ง10โมง10โมงกว่าได้แล้วมั้งเพราะว่ามันต้องรีบทำอะไอ้ตรงไอ้กอเนี้ยมันต้องรีบบิดแล้วอ่ะมันต้องรีบบิดมันต้องรีบเคลียร์แล้วอ่ะบิดให้มันต้องเอาง่ามเนี้ยเข้าไปในชิดในรั้วขนานด้วยกันรั้วเอายอดทางนู้นอ่ะออกมาทางนี้ด้านที่ไม่ค่อยมีกิ่งอ่ะหันเข้ากำแพงแต่ว่ามันก็จะตั้งแบบยังไงอ่ะมันก็จะกว่าจะตั้งตัวให้หาแสงอาทิตย์อีกอ่ะต้นก็น่าจะต้องใช้เวลาเลมอนที่อยู่ในตู้เย็นก็ยังกินไม่หมดกินไม่หมดไม่รู้อันนี้มันตอนได้หรือเปล่ามันแตกออก1 2 3 4 5ยอด6ยอดอ่ะเออแต่ก็ดีนะขนาดมีแค่ต้นเดียวนะถ้ามีสัก10ต้นน่ะ10กระถางอ่ะโอ้โห10เข่งมันก็เยอะอยู่นะแต่ในเข่งก็ทำปลูกอะไรอย่างอื่นแซมอ่ะนะอันนี้ไม่ได้หนอนนะคนนี่แหละเด็ดจะไปกินนั่นน่ะโหระพามันมีมะระขึ้นน่ะน่าจะเป็นมะระขี้นกเอากระเพรามาเสียบน่าจะติดน่าจะติดเพราะว่าเอามาเสียบตอนที่ว่าฝนได้ตกได้ครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็เอามาเสียบเลยตัดเสียบทีแรกก็กลัวมันแบบว่าต้นเนี้ยมันจะไม่ค่อยแตกโอ้พอตัดแล้วปุ๊บมันก็แตกออกมานี้ไม่เป็นดอกเดี๋ยวผมใส่ต้องหากระถางอ่ะกระถางก็หายากแพงด้วยกะละมังก็ดีหน่อยแต่ไปร้านเดิมก็ไปทีไรก็ไม่มีไม่เจอเจอก็เป็นรุ่นอื่นบางทีแบบรุ่นใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยซื้อเป็นกระถางมาพอซื้อเป็นกะละมังมาก็บอกจะได้ไม่อยากเจาะสงสัยต้องเจาะอ่ะไม่เสียดายแล้วเพราะว่ามันก็เท่ากับใบเยอะใบละ20บาทอ่ะนะถ้าเป็นกระถางนี่มัน39อ่ะนั่นแหละมันก็ใช้ได้ส่วนไอ้นี่เริ่มแตกแล้วเนี่ยโดนฝนแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปด้วยใส่น้ำไปด้วยตัดออกตัดสั้นเลยนะเพราะที่เท่าที่เคยอันนี้มาพอมันยาวขึ้นมาอย่างเงี้ยยาวประมาณสักคืบนึงมันย้วยลงแล้วมันทำให้กิ่งตรงเนี้ยหักแต่ดีอ่ะปลูกอย่างเงี้ยดีอ่ะเนี่ยดูดิน้ำก็ไม่คือแบบเห็นนะเติมดินเติมปุ๋ยก็ง่ายรดน้ำก็ใส่ยางจ่อเลยไม่เยอะนะลดทีละน้อยเหยาะเนี่ยแต่ก็ยังไม่หายอันเนี่ยอันนี้วันก่อนมาเกะกะนี่อันนี้ใบเก่าเนี่ยใบเก่ากรอบนะพวกเนี้ยใบพวกเนี้ยตอนนี้ปลายใบมันก็ยังหยิกอยู่นะไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรมันจะหายไหมที่เราตัดใบทิ้งไปเพราะใบมันเหลือนิดหน่อยเนี่ยไอ้เนี่ยใบรุ่นเก่าอันนี้มันก้านใหญ่มาปุ๊บแตกมาปุ๊บหักก็เลยว่าตัดสั้นเพราะมันมีตอแล้วยังไงมีตอแล้วก็มียอดตรงเนี้ยสองข้างยังไงก็ต้องแตกน่าจะตัดประมาณเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วยังไม่ได้ลองกินเลยนะไม่ได้ลองกินเลยนี่แหละไม่มีรายได้ก็
ทำอย่างนี้แหละพอมีกินมีอะไรนิดหน่อยๆลดค่าใช้จ่ายไปถามว่าลดไหมมันก็ไม่ได้ลดมากนะแต่มันก็ดีอ่ะดีแต่สุขภาพอ่ะดีกว่าสุขภาพเอาว่าอะไรเดี๋ยวนี้มันก็อันตรายนะบางทีเอามาวางไว้แบบไม่เหี่ยวเลยอ่ะน่ากลัวเหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรมาให้ดัดไอ้พวกพันธุกรรมอะไรต่างๆเนี่ยบางทีแบบมันทำให้เพี้ยนไปจากเดิมอ่ะพัฒนาก็จริงแต่ก็ยังไม่มีใครบอกได้ว่าทำไปแล้วอ่ะกินแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็ต้องมีผลนะกับร่างกายอ่ะคิดดูสิเอาอะไรให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดอ่ะร่างกายอ่ะโดนเท่าที่จำเป็นน่าจะดีนั่งไปชิลไปดูไปเด็ดไปไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่แบบตัดเวลาวันก่อนก็ตัดแบบเร็วๆลวกๆเลยนะแบบเอาให้มันเร็วๆไว้ก่อนให้มันเสร็จไปก่อนเพราะมีงานหลายๆอย่างที่มันค้างคาสวนจักสวนฉ่ำๆไม่รู้มันร้อนยังไงแม่บอกว่าร้อนมากร้อนแบบแอร์ต้องปรับขึ้นอ่ะปรับลงอุณหภูมิเราก็บอกโหระพามันหักแล้วนะถ้าเป็นแบบปกติเนี่ยมันเหี่ยวไปละแปลกอะช่วงนี้อะไรก็จิ้มขึ้นเนี่ยใส่ฝนในตัวเจ็ดเยอะบ่มเมล็ดไอผักที่ซื้อมาบ่มไว้ก่อนไม่รู้ว่าต้องเอามาใส่ดินได้เลยเปล่าเมล็ดพันธุ์ที่เขาบอกว่าเก็บไว้ขยายพันธุ์ต่อได้อ่ะมันมีเมล็ดรวมมาแล้วก็เราก็งงทำไมแล้วรวมแล้วเราจะบอกพันธุ์ได้ยังไงว่าแต่คิดไปคิดมาก็ดีเหมือนกันนะมันเป็นการที่บอกว่าผสมพันธุ์โดยธรรมชาติอ่ะรวมๆอ่ะอันไหนดีแล้วก็เก็บทำพันธุ์ต่อเราคิดในอีกแง่นึงก็ก็ดีเหมือนกันทีแรกก็เฮ้ยฉุนๆน่ะบอกว่าเอามาทำไมไม่อยากได้พอเก็บขยายพันธุ์แล้วจะบอกว่าไงมะเขือเทศรวมเหรออะไรอย่างเงี้ย คิดไปคิดมาถ้าหนูว่าถ้ามันพันธุ์ดีเหมือนกับเราผสมพันธุ์กล้วยไม้แล้วก็แบบได้พันธุ์ต้นแล้วเราก็เลือกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปอีกแบบนึงเดี๋ยวจะทยอยแบบสะสมพันขายได้ก็ขายแจกได้ก็แจกมันจะได้แบบการเป็นการที่ช่วยกันที่บอกว่ารักษาพันธุ์ไม้พืชผลอะไรไว้อะสองวันเองนะไอ้กิ่งเลมอนเนี่ยที่มันฟูได้ขนาดเนี้ยเดี๋ยวจะฟูใกล้ๆกว่านี้อีกเดี๋ยวขอนั่งกินให้อิ่มก่อนนะแป๊บอาจจะไปลัดลางานอย่างอื่นก็ได้ไม่แน่เดี๋ยวถ้ามันแดดล่มเราก็ต่องานเลยแอบไปพ่นไอ้น้ำยาทำน้ำกาแฟน้ำยาล้างจานแล้วก็ยาเส้นแอบไปพ่นหน้าบ้านมาแล้วลืมป่ะเนี่ยดูนี่นะเนี่ยพ่นหมดเลยเดี๋ยวที่มันจะเป็นยังไงใต้มงใต้ใบใช้ได้ไหมผสมน้ำยาล้างจานกาแฟขมๆเลยนะออกข้างนอกด้วย
เนี่ยดิตรงนี้จะเป็นยังไงมันจะยังอยู่ได้ไหมเพี้ยนะเดี๋ยวตรงนี้นะเพี้ยตรงนี้นะนี่เลยลูกก้านี่อีกตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งเอาเข้าไปวันนี้จะอยู่ได้ไหมโหเดี๋ยวนี้เหี่ยวเอี้ยวนะแม่เขาเอาใจหน้าดูกล้วยนี่นะนั่งเฝ้าไล่ไอ้หือไม่รู้จะไล่ยังไงเอาใจหน้าดูเอาให้ฉ่ำนะดูดิจะเป็นยังไงมันก็คงหงิกหงิกแล้วเดี๋ยวก็คงแบบว่าฟื้นขึ้นมาใหม่หรือเปล่าเหมือนมันจมน้ำตอนเนี้ยไม่รู้เลยนะเนี่ยทดลองดูก็ลองหลายทีแล้วแหละแล้วฝนทีเนี้ยฝนมันช้าต้นเลมอนก็พ่นยอดอ่อนๆ อ่ะตอนนี้ต้องพ่นเลยฝนพอฝนตกอ่ะก็พ่นเลยใส่ขวดปั๊มนี้ไว้ก็ดีนะแต่ว่าเอาไปมาก็เหมือนแบบเล็กไปแล้วอ่ะแหล่งอัดดีดีไอ้นี่ซ่อมไปหลายทีแล้วไอ้ลูกยางข้างในอ่ะมันหลุดก็เลยต้องเอาออกมาแล้วก็ทาน้ำมันบางทีก็มันก็ฝืดอันเนี้ยตัวลดความแรงดันนะแต่เวลาหิ้วอ่ะมันไอ้สายเนี่ยมันก็จะทำให้ไปโดนไอ้จุกเนี่ยมันก็ต้องเข้มข้นมากเลยนะตายเป็นตายซื้อมาก็คุ้มอ่ะอย่ารออันนี้แป๊บนึงแต่ก็อยากจะพ่นเลยนะแต่พ่นแล้วมันเหม็นอ่ะเวลาเราไปโดนไอ้โดนต้นโดนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราจะต้องไปรื้อเว้นตอนนี้เว้นในต้นใหญ่ไว้เว้นไอ้ต้นใหญ่เนี่ยเว้นไว้ก่อนเราต้องแกะไอ้นั่นก่อนแกะเชือกฟางที่มัดที่พยุงไว้อะกับไอ้กับไม้ที่เนี่ยแล้วก็หมุนให้มันได้แนวก่อนแต่ดูท่าทางแล้วอะต้องไอ้กิ่งที่มันอันอ้าวอย่างเงี้ยต้องเอาไม้อ่ะดามแล้วก็มัดแล้วก็ให้มันตั้งขึ้นอ่ะตอนเนี้ยน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะพยุงขึ้นต้องพยุงขึ้นอ่ะไม่รู้จะเอาอะไรมัดดีกลัวต้นมันช้ำค่อยๆโน้มอ่ะต้องค่อยๆโน้มเข้าเออแต่เมื่อกี้ปีนขึ้นไปแกะไอ้เชือกฟางอ่ะไอ้กิ่งทางด้านเนี้ยรู้สึกว่าจะมีช่อดอกไม่รู้จะติดหรือเปล่าแต่ก็น่าจะติดแล้วมันออกหน้าฝนน่าจะดีบ้าใบมีดอกมีลูกโอ้แต่ตอนนี้ไม่มีขี้ไก่ก่อนที่มันออกลูกเยอะๆอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะนานเลยนะใส่ปุ๋ยขี้ไก่ไอ้ที่ก็ซื้อกระสอบละ250อ่ะ ซื้อกระสอบละ250อ่ะนั่นแหละมีขี้หมูขี้ไก่ก็500อ่ะเออพอไปได้เอาพอวันก่อนไปทำบุญที่อยุธยาไปถามเจ้าเดิมที่เขาซื้อขี้วัวน่ะเขาบอกว่าขี้วัวไม่มีจ่อยๆนิดหน่อยไปก็เออจะได้ไม่เสียเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ที่จริงมันน่าจะมีร้านที่ขายทุกอย่างนะไอ้พวกเนี้ยขายเป็นกระสอบอ่ะขายเป็นกระสอบใครอยากได้กระสังเนี่ยแต่ก็คงน่าจะมีอ่ะเราหาไม่เจอพันผักนี่กว่าจะสั่งซื้อได้นี่นานเหมือนกันนะดูน่ะสงสัยช่อไอ้เออพึ่งตลบไอ้เถาไอ้ฟักแฟงไปดูช่อนี้ดูมันอันไหนงามๆอ่ะมันเด็ดหมดเลยฟักทองมีอยู่ทั้งหมด1ยอด2ยอด3ยอดจะเก็บละจะไปแล้วก็จะเก็บยอดฟักแฟงอ่ะที่สวยๆอ่ะที่แรกว่าจะไม่กินแล้วนะจะเก็บให้หมดเลยจะเอาไปคั่วใส่ไข่เดี๋ยวแกะแล้วก็ดึงไอ้หนามไอ้เนี้ยดีๆลอกเปลือกอ่ะแล้วค่อยๆหั่น
มันดูนี่มันขยันขึ้นถ้าไม่ดูไม่แลแล้วไม่ตบนะไม่ตบเข้ามานะไม่จับมัดคอนะอันนี้ก็มัดคอเนี่ยไม่ยอมตั้งขึ้นเนี่ยมันตั้งขึ้นก็จะยอดโตหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรละฉันจะกินยอดเธออันนี้ไม่โดนฝนก็เลยดูแห้งๆแต่อันนี้รดน้ำแล้วไอ้พูดถึงเรื่องไอ้ที่มันงอกทีหลังเนี่ยอันนี้ก็งอกทีหลังงอกทีหลังอันนี้เอาต้นยี่หร่ามาเสียบไว้เป็นอย่างนี้หมดทุกอันเลยไม่รู้จะรอดเปล่าแต่ว่าตอนที่ช้ำต้นอื่นอ่ะมันใบมันยังอยู่ได้อ่ะนะอันนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรอยู่ไม่ได้เลยไม่รู้จะรอดป่ะสามต้นสามกิ่งสามยอดเนี่ยตัดมาจากเนี้ยพอตัดปุ๊บงามเลย พอตัดปุ๊บงามเลยยอดอื่นขึ้นเลยเนี่ยยอดอื่นแตกมาใหม่ละไอ้ยอดใหญ่ๆแก่ๆก็หายไปแล้วเริ่มจะโทรมแล้วไอ้สะระแหน่สงสัยต้องเอาดินมาโปะข้างบนมาเพิ่มอีกละแต่อันนี้ใส่ปุ๋ยไปเนี่ยเห็นไหมดินมันเริ่มห่างแล้วรากเริ่มลอยนี่น้ำก็ลงเร็วตลบขึ้นไปหลายทีแล้วนะตลบขึ้นไปอย่างนี้ตลบขึ้นไปอย่างนี้เลยแล้วก็เอาดินทับแต่ว่าตัดแป๊บเดียวก็เหี่ยวนะไม่เหมือนเขาที่เขาขายใบเขียวๆเข้มๆอ่ะนี่ว่าจะย้ายก็ไม่ได้ย้ายสักทีใส่รากเต็มตอนนี้ไอ้มะหอยอย่างเงี้ยเริ่มระบาดหนักพอฝนมาเริ่มละเราว่าเราโรยไอ้ปูนขาวไปพักหนึ่งแล้วนะอันนี้ก็เริ่มแตกอันนี้ตัดสั้นเลยโกนเลยผักเป็ดญี่ปุ่นมันกรอบๆนะเห็นอย่างเงี้ยกรอบๆนะเห็นนะได้ยินไหมเนี่ยขนาดใบอย่างนี้นะสภาพอ่ะใบก็ยังยอดแดงๆอยู่นะยอดแดงๆกบเก็บๆน่าจะอร่อยนะน่าจะอร่อยคงไม่เหมือนไอ้อะไรนะไอ้ต้นไอ้เม็ดทานตะวันงอกอ่ะอันนั้นไม่ชอบเลยมันเหม็นๆยังไงไม่รู้อันนี้เดี๋ยวสงสัยต้องตัดแล้วตัดไอ้มะเขือเทศอ่ะทิ้งต้องซอยออกอันนี้จากเหี่ยวๆก็ดูเป็นดอกมากขึ้นดูเป็นดอกเป็นอะไรมากขึ้นนี่สวยนะเราเป็นต้องเก็บกินได้ละไปแกงใส่หมูสับไม่ให้วีจ๋ากินละคนกินก่อนจับก็ล่วงเลยนะเนี่ยอันนี้มันแก่ใช่ไหมตรงนี้มันแก่อันนี้มันก็ยังดีอยู่มันเถามันจะแห้งอ่ะเดี๋ยวมันจะทำให้มันรีบมีเมล็ดเป็นเมล็ดเร็วอันนี้พ่นแล้วเมื่อกี้น้ำยังไม่แห้งเลยพ่นพ่นให้ฉ่ำเลยนะทั้งใต้ใบบนใบเนี่ยต้องตัดไปโซมเลยต้องรอส่วนตัวนี้ก็แตกอู้ฟู่เลยเด็ดออกไม่สวยจะได้แตกใบแตกชอดใหม่
เด็ดอย่างเงี้ยทำให้เล็บมือดำให้ฉ่ำแต่ว่ามีหนอนเมื่อกี้ได้เห็นที่เห็นนะฉีดเจาะๆเลย2ตัว3ตัวมาแล้วเราก็หาดีแล้วนะมันก็แอบดีกว่าเราอีกเดี๋ยวไงถ้าฝนตกก็ต้องซ้ำอีกก็ไม่หายฮะมันก็เกิดจากอะไรใบเป็นง่อยหมดเลยต้องมีตัวอะไรมากินล้อมขวดคิดว่าไม่มีอะไรมากินนะอันนี้น่าจะไม่เวิร์กอะไม่ขึ้นอะไม่เสียดายอะทำให้มันเป็นถุยนะอีโมเดสมาแล้วเห็นนะเห็นเงาอีโมเดสแวบๆไปไหนละมึงไม่กลัวเลยเหรออินาโมเดสมึงไม่กลัวเลยเหรอต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วโน่น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 นะนะนะโอ้โหกินตะขบด้วยเหรอกินตะขบด้วยเหรอเอ้ยอ่อนๆใช่ไหมนั่นเจาะใบแก่ไว้มึงให้ฉันพรมก่อนก็ได้วะฉันเห็นแกมาแล้วฉันปวดใจฉันพรมก่อนฉันพรมก่อนนี่นี่ลมปิวมาทางนี้ด้วยเป็นไงเป็นไงเป็นไงจะหายใจเป็นฟองไหมเนี่ยอะมันก็ยังวางไข่เฮ้ยยังวางไข่นะนี่ยังวางไข่เลยอ่ะอ้าวจะใช้ได้ไหมเนี่ยนี่พ่นแล้วนะน่ะน่ะพ่นน้ำด้วยนะอ่าไหลละไหลละโอ้พ่นนี่กลิ่นเลยนะจะอยู่ได้ไหมเนี่ยอย่าบอกนะต้องใบก้อน อย่าบอกนะต้องใบก้อนโอ้ยปรับหัวก่อนเดี๋ยวให้มันพุ่งไก่นี่พ่นแล้วพ่นแล้วไม่รออ่ะพ่นแล้วไม่รอเห็นกับตาเลยอ่ะโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้มันแห้งอันนี้ใส่กาแฟแบบขมๆเลยนะโอ้อันนี้เห็นเป็นไอ้ก้านดอกเลยเห็นแล้วคราวนี้น่าจะติดลูกปุ๊บก็ต้องโชว์หน่อยเกษตรกรผู้มีเกิบอุ้ยอุ้ยทำไมไม่มีสักหกมือนะช่อดอกตอนนี้กินยาเส้นขึ้นหึ่มเลยอีโมเดสอีโมเดสอย่างนี้เลยอ่ะอีกนิดเดียวฟองฟอดแล้วอ่ะนี่ช่อดอกอ
นู้นกระช่อดอกโอ้เยอะอยู่นะเนี่ยโอ้สงสัยต้องเสริมด้วยพุ่มแดงไอ้พุ่มไอ้เชลิเดอร์อะสะท้อนแสงอะกินอีกก็ไม่รู้ว่าไงละยอมมะมันเหมือนรู้ตัวนะเวลามันมากินอ่ะมันรีบกินรีบแบบว่ารีบโตอ่ะรีบกินรีบโตรีบแบบไอ้เข้าเป็นผีเสื้อน่ะโอ้ยดูสิดูอากาศจะเป็นลมอะไรก็มีแต่ลงทุนเนาะกว่าจะได้ออกมาสมัยก่อนน่ะธรรมชาติสร้างไว้ให้แค่โยนอะไรลงในดินก็ได้กินหมดสมัยนี้ไม่ได้เลยนะอะไรไม่ใส่ปุ๋ยไม่ดูแลนี่คือแบบไม่ได้กินอ่ะทำไมพืชพันธุ์มันอ่อนแอหรือว่าธรรมชาติมันอันนี้เกินไปแล้วลดแล้วลดอีกลดแล้วลดอีกขอปรับหน่อยฝอยขึ้นกระจายเอาให้ฉ่ำเอาให้หลายๆรอบนี่อย่าให้มันมาได้กวนตรงนี้มันไม่มากวนเลยนะแต่ช่วงนี้มันไม่มีต้นอะไรเลยใส่ต้องไปฉีดบนหลังคาด้วยเนี่ยไอ้ต้นมะกรูดอะเต้มไปหมดยอดอ่อนพี่แตกอะลูกก็ออกนะลูกก็ยังค้างมีค้างในต้นมีประมาณสัก3รุ่นมะกรูดมันจะเหม็นไหมนาะฉันน่ะเหม็นนะ แดดร้อนนี่แหละฝนจะเพิ่งตกนะร้องไห้เลยทำงานที่สูงทำงานที่สูงกลัวมันไม่กลัวมันไม่ไอ้ไม่โดนหมดมันเหมือนมันแห้งนะอยู่ใต้ลมก็ไม่ได้เหนือลมก็ร้อนมีมดมีมดเห็นแต่ไกลเลยมดพอก่อนพักแป๊บเกษตรกรจะเป็นลมเกษตรกรจะเป็นลมที่ดูบ้านต่างจังหวัดโอ้โหร้อนน้ำหมดนี่เป็นกระติกกระติกอะน้ำอร่อยมากน้ำแข็งใส่น้ำแบบน้ำเปล่าอะน้ำเย็นอะจะพยายามไม่ค่อยกินเครื่องดื่มเท่าไหร่แต่บางทีเพียมากๆก็ต้องคอยจิบอ่ะต้องคอยจิบคอยกินอ่ะจะกระเอื้อกระเอื้อให้หายแบบเหมือนน้ำไม่ได้แล้วกินน้ำเยอะกว่าไอ้พวกน้ำหวานแต่ว่าทำงานปุ๊บเสื้อนี่เปียกเลยนะนั่นแหละกว่าเราจะมันจะเป็นผลิตผลได้อ่ะเนี่ยสมัยเนี้ยมันไม่ใช่ว่าไม่ดูแลมันไม่ได้เลยอะไรทุกอย่างก็ดูแลหมดต้องดูแลเป็นไงมั่งจ๊ะอ้าวมีตัวใหม่ไว้เฮ้ยนางโมเดสนางโมเดสปิวเลยในนี้อันนี้โน่นอันนี้มันยังมีกลิ่นอยู่มันยังมีกลิ่นไอ้ควันยาเส้นไอ้กลิ่นยาเส้นอยู่ยาเส้นกาแฟแล้วก็ใส่น้ำยาล้างจาน
้าสมมติใส่ไอ้น้ำส้มสายชูกลัวมันแบบจะไหม้อะนะมันน่าจะไหม้อะเหมือนข่าวเหมือนข่าวนั้นที่ฉีดไอ้มดไอ้ต้นฟักแฝงอะที่ยุบเป็นแถบๆเราก็คงคิดว่าเฮ้ยพ่นต้นอื่นไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรอย่างเงี้ยโถเอ้ยเผลอแป๊บเดียวเอาสิงานว้ายเอาแล้วนะจบคลิปก่อนเดี๋ยวต้องใส่ต้องไปล่อยทําอย่างอื่นอีกโอ้หลายๆอย่างอะจับพัดจับถูเล็กๆน้อยๆก็เออใช้เวลานะร้อนไม่ได้มีงานอย่างเดียวอะผัดเวียนเห็นอะไรก็ทำแล้วมันก็ไม่เสร็จสักทีหรอกนะมันก็ต้องทำอีกอะทำแล้วทำอีกอะนี่แหละมันต้องขยันอะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกทำงานก็สายตัวแทบขาดเป็นลูกน้องเขาอะก็ทำไงอะก็ทำเองก็ประมาณเนี้ยก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยแล้วมีความเสี่ยงด้วยแล้วเป็นลูกน้องอะได้เน็ตๆความเสี่ยงไม่รู้บางคนบอกว่าเฮ้ยเขาจ้างไปทำงานไม่ยิ่งจ้างไปนั่งเล่นจิ้มมือถืออะประมาณนั่นแหละผ่านมาแล้วเห็นมาเยอะอ่ะงานใหญ่ชาวสวนจำเป็น